สวัสดีครับผมอาจารย์สุวรรณธรรมครับ Meditation Trader Team ผมอาจารย์สุวัสดิ์ครับผมขอแนะนำหลักสูตรนะครับดีๆสำหรับทุกท่านนะครับที่เจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมเรียกตัวเองว่านักเทรดพลังสมาธิเพราะผมเชื่อเรื่องของพลังจิตพลังใจที่เกิดจากการทำสมาธิมันสำคัญครับสำคัญต่อการเทรดก็คือทำให้เรารอเป็นรอเพื่ออะไรรอเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่สำคัญที่สุดการตัดสินใจเราก็จะอยู่กับปัจจุบันมีผลผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับก็นี่จากประสบการณ์ตรงของผมในการเทรดมา30กว่าปีนะครับก็พบว่าจิตวิทยาการเทรดนั้นสำคัญนะครับสำคัญที่สุดนะครับและผมมีคอร์สดีๆมาฝากทุกท่านนะครับคอร์สรุ่น V76นะครับสอนออนไลน์นะครับตอนนี้ยังสอนเจอกันต่อหน้าไม่ได้นะครับก็สอนออนไลน์นะครับรับสมัครวันโทษนะสอนวันที่23ถึงวันที่24มกราคม2564ปีใหม่นี้นะครับก็เป็นคอร์สแรกของ2564ผมสอนมา76รุ่นแล้วนะครับเวลาที่สอนก็คือ 9:45 ถึง 17:00 นสอน2วันเต็มเนื้อหาครบนะครับจากท่านที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการค้าทองคำและการค้าคู่เงินหรือ Forex นะครับแม้กระทั่งหุ้นไทยผมจะผสมผสานนะครับสอนภายใน2วันนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับประมาณ16ชั่วโมงนะครับก็ค่อยเรียนเป็นเซ็กชันไปเป็นเรื่องๆไปนะครับสอนฟรีครับสอนฟรีโดยทีมงานมืออาชีพถ้าท่านสนใจติดต่อมาเลยนะครับ LINE ID สวัสดิ์495 2วันนะครับตอนนี้สอนไปจนกว่าท่านจะเข้าใจสามารถดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้และถ้าท่านสนใจอีกคอร์สนึงนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์คอร์สนี้ออนไลน์เหมือนกันนะแต่สอนทุกวันพุธและวันศุกร์ทุกวันพุธและทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 20:30 นาทีโดยประมาณนะครับคอร์สนี้มีค่าใช้จ่ายครับมี 1,500 บาทตลอด3เดือนที่ท่านยังเทรดอยู่นะครับหรือเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6ท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ข้อดีของคอร์สนี้นะครับหลังจากที่ท่านเรียนคอร์ส V76หรือ V75 อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะครับท่านก็สามารถเทรดแล้วก็เหมือนกับผมเป็นที่ปรึกษานะครับทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับผมก็จะสอนจากกราฟที่วิ่งจริงสถานการณ์จริงนะครับสอนตามนโยบายจริงไอ้ตอนกราฟที่วิ่งจริงนะครับแล้วก็ผมก็จะวางแผนการเทรดก็เหมือนกับว่ามีผมเป็นที่ปรึกษาในการเทรดไปด้วยนะครับก็วันพุธและวันศุกร์นะครับมีค่าใช้จ่ายครับและอีกข้อหนึ่งถ้าท่านอยากจะเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับอยากจะหาอาชีพเสริมเรียกอาชีพเสริมก็ได้ครับเตรียมแผนไว้นะครับมีครับรุ่นนี้ผมเป็นรุ่นที่11แล้วนะครับเรียกว่าโปร11นะครับสอนเพื่อให้เป็นนักลงทุนมืออาชีพจริงๆนะเป็นนักลงทุนมืออาชีพสอนให้เทรดทองคำน้ำมันและหุ้นไทยนะครับรวมคู่เงินสอนที่ MDT Clubhouse นะครับสอนวันที่23ถึงวันที่27มีนาคมพ.ศ. 2564สอน5วันเต็มครับมากินมานอนมาอยู่กันเรียกว่าสอนกันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับทุกวันนะครับทุกวันนะครับทุกวันก็มานอนค้างคืนที่นี่ก็ได้ถ้าท่านสะดวกนะครับถ้าท่านไม่สะดวกก็ไปกลับเดินทางไปกลับได้แต่มีข้อแม้ว่าเราสอนตั้งแต่เช้ามืดนะครับแล้วก็สอนทุกแง่มุมนะครับในการเทรดนะครับไม่ว่าจะระยะสั้นกลางยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารด้านจิตวิทยาการเทรดการบริหารเงินที่เรียกว่า MM Money Management สอนเทคนิคอลต่างๆนะครับครบเครื่องเรื่องเทรดนะครับเรียกว่าเป็นมืออาชีพจริงๆก็อยู่กัน5วันนะครับ5วัน5คืนมีค่าใช้จ่ายไหมครับมีอันนี้มีครับมีถือว่าเป็นการช่วยค่าอาหารแล้วกันนะครับค่าอาหาร3มื้อนะครับรับเพียง20ท่านเท่านั้นนะครับผมก็มุ่งมั่นที่จะสอนเป็นมืออาชีพจริงนะครับแล้วก็มี EA สอนด้วยนะให้ใช้ EA เทรดด้วยนะครับ1ตัวนะครับสนใจก็ติดต่อผมมานะครับ LINE ID ผม
สุวัสดิ์495นะครับนะครับวันนี้ผมขอเริ่มที่ทองคำก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่ทองคำเนี่ยได้ทำการไซด์เวย์ออกข้างมาของทางเฟรม S4 ก็จะพบว่าเนื่องมาจากก่อนจะมองเหมือนใจพื้นฐานก่อนนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เจอปัญหาโควิดแล้วก็ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยหลังจากที่จะมานับเลือกตั้งได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวสหรัฐอเมริกาก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณที่จะออกมาใหม่แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจนั้นค่าเงินดอลลาร์เดี๋ยวผมขอนำไปสู่เรื่องของดอลลาร์ดีกว่านะมาดูดอลลาร์นะครับมูลค่าดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์จะเห็นว่าเงินดอลลาร์ตอนนี้อ่อนตัวนะครับอ่อนตัวแล้วอ่อนตัวก็ทำให้มูลค่าของทองคำนั้นมีปัญหาเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นจักรกลหลักของโลกก็ว่าได้นะแล้วก็ของเขาเนี่ยพิมพ์เงินออกมานะครับที่จะต้องอัดฉีดเงินเข้ามาอีกประมาณ 1.4 ล้านล้านเนี่ยนะครับเพื่อมาอัดฉีดระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ไม่จำเป็นต้องมีทองคำอะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นไงครับเขาอัดเงินเข้ามาดอลลาร์ก็จะถูกไหมครับดอลลาร์ก็จะเป็นไงครับเฟ้อหรือปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนั้นมันมีปริมาณมากขึ้นค่าเงินของดอลลาร์ก็เป็นไงครับอ่อนตัวแต่เห็นว่าไงครับดอลลาร์นี่อ่อนตัวลงไปผมแนะนำให้ดูอย่างนี้นะครับเวลาเทรดกับทองคำในภาวะตอนนี้นี่เอาผมให้ดูดอลลาร์เลยว่าถ้าเป็นวันเลยนะครับกำหนดผมเอาใช้ในการดูว่าดอลลาร์นั้นจะขึ้นหรือจะลงนั้นคุณดูในอาทิตย์หน้านั้นถ้าดอลลาร์แข็งตัวขึ้นมาเกิน90นะเป็นดัชนีก็เนี่ยเกิน90นะถือว่าทองคำก็จะมีภาวะที่เป็นไงครับผันผวนนะครับผันผวนในการขาลงหนักขึ้นนะทีนี้ทองคำก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่แนวโน้มใหญ่เนี่ยเตรียมจะขึ้นนะเตรียมจะขึ้นและเมื่อภาวะของดอลลาร์เนี่ยอ่อนตัวลงอย่างนี้จะส่งผลทำให้ทำอะไรครับทองคำเน้นมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะอะไรครับคนไม่ไว้ใจเงินดอลลาร์แล้วผมก็จะกลับมาเก็บสินทรัพย์ที่หนุนหลังก็คือทองคำนะสินทรัพย์ที่มั่นคงกว่านะครับก็เป็นทองคำนี่ก็คือผลของเศรษฐกิจโลกตอนนี้เงินดอลลาร์นี่อ่อนนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็น UJ EU นะครับก็จะพบว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้หรือUJ ก็เปิดกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปทีละตัวนะครับตอนนี้ดูให้ดูเงินดอลลาร์นะครับถ้าขึ้น90อัพขึ้นไปเนี่ยดอลลาร์เนี่ยถ้าแข็งตัวขึ้นมานะครับถ้าถีบตัวขึ้นมาเกิน90ก่อนเป็นสัญญาณบ่งบอกก่อนและสเต็ปต่อไปก็คือประมาณนี้นะครับก็คือที่ 90.6 และหลังจากนั้นถ้าดอลลาร์กลับมาแข็งตัวใหม่นะครับแข็งตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี่ครับพ้นอย่างเงี้ยผมให้มองดูอย่างนี้เลยนะครับคุณจะเห็นภาพจะเห็นภาพว่าถ้าดอลลาร์แข็งตัวขึ้นมานะครับทองคำก็จะค่อยๆอ่อนตัวลงไปเพราะว่าเขาอาเจนกันความหมายคือว่าเงินดอลลาร์กับทองคำเนี่ยนะครับเนื่องจากกำหนดไว้ว่า1ออนเนี่ยเท่ากับกี่ดอลลาร์ถูกไหมครับถ้าดอลลาร์อ่อนตัวลงมามูลค่าทองคำที่เปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะสูงขึ้นก็พูดง่ายว่าทองคำก็สูงขึ้นและทำไมดอลลาร์ถึงอ่อนตัวผมก็บอกแล้วว่าเมื่อจากปริมาณเงินจะต้องถูกอัดฉีดเข้ามานะครับอัดฉีดเข้ามาตอนนี้แม้กระทั่งดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยก็เป็นไงครับต้องต่ำนะต่ำเมื่อต่ำนะครับดอกเบี้ยต่ำของตัวสัญญาใช้เงินหรือบอนด์หรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยดอกเบี้ย3ปี10ปีเนี่ยก็ลดลงมานะครับลดลงมาคนก็ไม่ไว้ใจในการถือก็ไม่ครับเทขายแล้วก็กลับมาเป็นเงินก็เงินดอลลาร์ถือเอาไว้ก็ไม่ปลอดภัยอีกคิดว่าค่าเงินมันจะลดลงถูกไหมครับเขาก็หันกลับซื้อดอลลาร์ให้กับซื้อทองคำฉะนั้นก็จะเห็นภาพว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ถ้าอัดฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับอัดฉีดเงินเข้าไปก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะกลางนิดๆเนี่ยระยะกลางเนี่ยทองคำก็จะกระโดดฉะนั้นก็จะส่งผลให้กับทองคำมี
มีการเคลื่อนไหวในทางที่ขึ้นนะเพิ่มขึ้นและจะเห็นว่าในอาทิตย์หน้าผมกำหนดค่าทองคำให้แล้วไอ้ค่าดอลลาร์ให้แล้วนะครับดังนั้นเราก็มาดูว่าทองคำในวีคหน้าเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวไปทางไหนผมขอขยายนะครับแนวต้านนะครับถ้าขึ้นไปต่อดูเป็นแบบลักษณะแนวต้านเลยนะครับแนวต้านแรกเนี่ยถ้าขึ้นไปต่อจะต้องสร้างออทามไฮเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเป็นไทม์เฟรมของเดย์ผมวิเคราะห์เดย์ก่อนเลยนะครับวิเคราะห์เดย์พบว่าต้องสูงนะต้องทำสูงกับไฮวันพฤหัสนะวันพฤหัสและเป็นไงครับถ้าอ่อนตัวลงมาเอาเปรียบเทียบเป็นวันๆเลยนะครับเป็นเปรียบเทียบเอา3วันสุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นทองคำมีสิทธิ์ที่จะเล่นอยู่ในกรอบ18 1896นะเอาจริง899แล้วกัน1899นะครับก็1899นะ1899ก็ขึ้นว่าเตเซว่าประมาณ1,900นะครับ1,900เดี๋ยวผมเนี่ยประมาณนี้1,900นะครับประมาณนี้ยอดนี่ประมาณนี้นะ1,900ฉะนั้นอาทิตย์หน้านั้นกรอบจะอยู่ลักษณะนี้นะกรอบในการเล่นลักษณะนี้เมื่อเราได้กรอบในการเล่นแล้วนะครับเรามาดูซิว่าในลักษณะของถ้าใช้ดาวเทอรี่กับจับจะพบว่าอะไรในระดับเดย์นะครับก็หอบเองครับผมก็จะเอาชานอลแล้วกันนะครับชานอลจะเห็นภาพเลยว่าตีจากไฮนะครับจะเห็นว่าไฮเนี่ยเป็นไงครับอยู่อย่างนี้นะครับไฮแล้วเดี๋ยวผมขอตรงนี้ลงมาบริเวณนี้นะครับฉะนั้นกรอบแรกนะครับกรอบแรกจะเห็นภาพนะครับกรอบแรกของเดย์เนี่ยจะเล่นอยู่ในกรอบนี้นะในกรอบสีแดงเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับเจอ1,900นะครับ1,900 1,898 1,899เนี่ยแล้วชนเส้นนี้นะครับชนเส้นนี้ชนเส้น channel บนเนี่ยถ้าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านความหมายคือใน time frame ที่เล็กลงใน head 4หรือ head 1เนี่ยมีแดงๆลงมาแบบนี้นะครับเซลล์เลยนะครับแสดงว่าเขายอมรับในกรอบนี้นะครับในกรอบนี้ในการเล่นนะครับก็ผมทำไมผมเอาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ผมดูเป็นไฮสูงสุดแล้วผมก็เลยใช้โลตรงนี้ผมมองนี่คือเป็นบิ๊กบาร์นะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับบ่งบอกว่ากรอบน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดที่1824มาถ้าหลุด1824มาไหลยาวนะครับนี่คือเป้าต่อไปนะครับเป้าต่อไปก็คือ1761นี่คือกรอบในการเล่นของอาทิตย์หน้าทางอาทิตย์นะครับผมก็จะวางแผนในลักษณะนี้แล้วจะมาดูอ่ะแล้วนั้นดูระดับวีคซิได้ครับดูวีคจะเห็นว่าวีคก็จะเป็นไงครับแนวโน้มลดลงอย่างนี้นะครับจะเห็นว่า3วีคสุดท้ายนี้ขึ้นและถ้าขึ้นจริงต้องผ่านเดย์นี้ตรงนี้ใช่มั้ยครับผมก็เลยเอาเดย์เนี่ยเป็นตัวบ่งบอกซะเลยนะครับเป็นตัวบ่งบอกเลยถ้าในวีคหน้าเรียงขวาถ้าวีคหน้าเรียงขวามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรอรับแบบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีม่วงนะครับผมจะอะไรนี่ผมจะเป็นตัวบ่งบอกหมดเลยนะครับว่าไทม์เฟรมไหนใช้สีอะไรเพื่อเราจะได้ดูแนวรับแนวต้านได้เห็นชัดนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเรากลับมาดูเดย์จะเห็นภาพว่าเห็นไหมครับนี่แนวเนี้ยบริเวณแนวเนี้ยผมว่าแนวที่จะไหลลงมาก็เอาจะเรียงขวาวิ่งผ่านสามเหลี่ยมประมาณ18กว่าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในแนวเนี้ยนะครับและถ้าต่ำกว่าแนวของวิกนะครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแนววิกนะครับแล้วแนววิกมาดูว่าถ้าวิกใหญ่นะมันจะชนยังไงก็คือชนแนวเนี้ยนะครับแนวแรกเดี๋ยวผมขอตีเป็นม่วงเป็นม่วงนะครับเป็นม่วงเดี๋ยวผมขอนี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงผมเน้นระยะกลางนะครับระยะกลางเดี๋ยวผมเปลี่ยนว่าเป็นม่วงแดงนะครับเป็นม่วงแดงและตรงนี้ก็เป็นม่วงแดงเหมือนกันนะครับเห็นไหมม่วงแดงผมให้นัยยะม่วงแดงนี้เป็นระยะเฟสแรกนะครับระยะเฟสแรกเราก็วางแผนเล่นอย่างนี้นะครับว่าอาทิตย์หน้าถ้าขึ้นจริงมันต้องหลุดม่วงแดงขึ้นไปนะหลุดม่วงแดงขึ้นไปแล้วเราก็มาดูในไทม์เฟรมที่ผมมั่นใจในการเล่นก็คือที่ head 4นะครับที่ head 4 head 4ผมก็เห็นพบแล้วว่าเห็นไหมครับม่วงแดงอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้น head 4เนี่ยในวันแรกหรือนะวันอังคารก็แล้วแต่ head 4นั้นก็เป็นตัวบ่งบอกนะครับจะตัวนี้ขอ
็นสีเขียวนะครับสีเขียวครับสีเขียวทำไมต้องทำอย่างนี้คุณจะเห็นว่าระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นเวลาวิธีการมองผมมองแบบเป็น Semantic Thinking เป็นวิธีคิดแบบเชิงระบบนะครับจะไม่ใช้อารมณ์จะใช้เหตุและผลอยู่เสมอว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์เลยนะครับชัวร์เลยนี่ Big Bar เขาคุมนะครับแต่เห็น Big Bar ใหญ่นะผมขอขยับเป็น Big Bar ใหญ่แล้วกันนะครับ Big Bar ใหญ่คือแท่งนี้ Headphone นะครับแท่งนี้แล้วก็ขอต่ำลงมาอีกนิดนึงนะอันนี้ก็ต่ำมานิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้นี่คือคุมหมดนะครับผมจะใช้หลักการของ Big Bar ครับเห็นภาพว่านี่แหละครับใน4ชั่วโมงใน Headphone อาทิตย์หน้าถ้าเกินนั้นผมบายนะครับแต่ต้องดูแท่งเทียนปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าถ้าแท่งเทียนปัจจุบันขึ้นมาแถวนี้เขียวๆอย่างแข็งแรงนั้นโอเคเราไปต่อนะครับเราบายแต่ถ้าต่ำลงมามีแดงๆนะครับไปไม่ไหวแดงๆในไทม์เฟรมไหนอาจจะเป็น H1 อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นโดจิบริเวณนี้เห็นไหมครับถ้าบริเวณนี้มีแดงๆพลึบมาแบบเนี้ยนะครับลงมาแข็งๆเราก็จะเซลล์แต่กรอบนั้นก็จะเห็นเขียวแดงนี่นะครับเป้าหมายก็คือไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับฉะนั้นในวันอังคารหรือวันพุธผมอยากจะมองให้เป็นสเต็ปแบบนี้นะครับสเต็ปแบบนี้เดี๋ยวผมส่งอันนี้นะครับมองให้ดูที่นี่ผมเป็นเส้นสีขาวแล้วกันนะครับเส้นสีขาวเป็นเส้นสีขาวจะเห็นพบว่าเป็นถ้าขาลงนะครับถ้ามองว่ารับไม่อยู่ก็ประมาณนี้นะแต่ผมขอเอาตรงนี้เต็มที่นะครับนี่ฮะเราเล่นเฮดโฟนเราก็จะเห็นภาพว่ามีหลุดนะเป้าแรกสั้นโอเคได้ประมาณนี้ถ้ามีแดงเขียวกับขึ้นไปเราพร้อมจะเล่นในกรอบนี้แต่ถ้าไหลลงมานะเป้าต่อไปคือตรงนี้ TP นะครับแล้วก็เตรียมมารองรับมารับที่นี่1824ประมาณนั้นนะรับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าหลุดนี่ยาวเลยครับยาวจนถึงม่วงแดงนะครับม่วงแดงแล้วถ้าขึ้นล่ะถ้าขึ้นล่ะนะครับถ้าขึ้นล่ะนี่คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายเขียวไอ้โทษเขียวม่วงแดงก็คือบริเวณนี้เป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับประมาณก่อน 1,900 เนี่ยประมาณ 1,900 เนี่ยถ้าหลุดได้นะครับถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดเจอกันที่นี่เลยนะครับด่านแรกจะต้องผ่านไปก็คือเดี๋ยวผมขอตรงนี้199 1958 1959เนี่ยขอเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียววิเคราะห์แบบนี้ผมใช้แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านซึ่งเป็นบวกทฤษฎีดาวนะครับบวกแนวรับแนวต้านซึ่งเคยเป็นปฏิกิริยาแนวรับแนวต้านคือมันเคยเป็นปฏิกิริยาของราคานะครับจะเห็นว่านี่ครับถ้าแนวใหญ่ๆเห็นไหมครับจะอยู่ประมาณนี้นะเล่นอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นอาทิตย์หน้ากรอบอยู่นี้นะกรอบที่ผมตีไว้เนี่ยผมตีม่วงแดงตรงนี้นะครับม่วงแดงบริเวณไม่เกิน 1,900 ถ้า 1,900 follow by หรือ buy stop ตามไปนะครับและถ้าหลุดมาเขียวแรกนะครับเขียวแรกก็ถ้าแดงแบบแข็งแกร่งตามเลยครับตาม sell stop ตามนะครับเป้าคือขาวๆแล้วก็แดงนะครับเป้าขาวๆแล้วแดงผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในบริเวณนี้จากประสบการณ์ผมนะครับจากประสบการณ์และถ้ามองในเชิงของคณิตศาสตร์ตัวเลขผมก็จะใช้เป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนั้นผมก็จะใช้ moving average นะครับ moving average ผมจะใช้50นะครับก็คือการคำนวณเอา50แท่งเนี่ยมาคำนวณนะครับในทางเฟรมที่ผมถนัดคือ head 4ก็จะพบว่าอะไรนะก็จะพบว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะถึงแม้ตอนนี้ยังเลี้ยงขวาอยู่เห็นไหมครับผมจะใช้หลักของข้อมูลเป็นระบบในเชิงระบบหมดเลยใช้อะไรครับใช้แท่งพฤติกรรมแท่งเทียนใช้ดาวเทอรี่แล้วก็ใช้ค่าสถิติก็คือ EMA 50นะครับถ้าเล่นแบบเร็วๆแล้วเล่นแบบเร็ว15นาทีดูเป็นไงครับเห็นไหมครับไซด์เวย์นะเล่นแบบเร็วๆก็เห็นเพราะว่ามันไซด์เวย์ถ้าเมื่อไหร่ยืนอยู่เหนือเส้น50ได้อย่างสง่าแบบนี้เห็นไหมก็บายนะครับแต่ถ้าต่ำลงมาก็เซลล์แต่ว่าถ้า15นาทีแล้วแนวโน้มเป็นไงครับก็ไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์และถ้ามาดูชั่วโมงล่ะจะเห็นภาพเห็นไหมครับก็ยังแนวโน้มขาขึ้นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้เส้น50
นะเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับ3องค์ประกอบนะครับและสุดท้ายดูที่อะไรครับดูที่อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เก่งในเรื่องของการบอกไซด์เวย์ก็คือดู RSI นะครับ RSI และ RSI นั้นจะเป็นตัวผมใช้คือ25แท่งเป็นตัวคำนวณนะครับถ้า head flow ผมมาที่ head flow ก่อน head flow บอกว่ากำลังขึ้นกำลังจะขึ้นนะครับฉะนั้น RSI นี้ขึ้นอยู่นะครับยังอยู่เป็นขาขึ้นนะครับไซด์เวย์มานานบริเวณนี้นะครับและถ้าดู day ล่ะดู day ยังไม่หลุดนะครับเห็นบอกว่าเห็นไหมครับถ้าหลุดขึ้นมาเนี่ย RSI day นี่อยู่ที่52นะครับ2ฉะนั้นก็ถึงว่าผมบอกว่าถ้าหลุดเขียวม่วงแดงนี่ขึ้นไปได้ผมจะเพิ่มน้ำหนักไม้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอร์ตผมตอนนี้ก็เน้นหนักอยู่ที่ทองคำก็ยังดูแค่10คาร์ทนะครับได้ประมาณ 300,000 ผมเป็นคนเล่นกลางกับยาวนะครับวิธีมองก็มองลักษณะนี้แต่เล่นสั้นเป็นไหมก็เป็นครับก็เล่นสั้นก็ที่ผมบอกว่าผมก็จะดู15นาทีนะครับ15นาทีเห็นไหมครับผมก็จะเล่นถ้า15นาทีในไม่เกินวันจันทร์ผมก็จะดูอย่างนี้เนี่ยนี่เป็น15นาทีนะผมก็มองนะครับ15นาทีผมแนะนำวิธีการเล่นก็คือมองอย่างนี้ครับหลุดนี่ผมเซลสต็อปขึ้นมานี่ผมบายสต็อปเห็นไหมครับผมก็เล่นอยู่ในกรอบนะเล่นอยู่ในกรอบจะเห็นว่า15นาทีครับใจเย็นๆนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าขึ้นไปผมก็ส่งสัญลักษณ์ให้ผมบายก็จะวิ่งไปตรงนี้นะครับฉะนั้นการเทรดแบบสไตล์ของกองทุนสไตล์ของสามัญการเงินช้ามั่นคงแต่ได้เงินนะครับก็เลือกเอานะครับก็ว่าคุณจะเทรดสไตล์ไหนถ้าชอบสไตล์แบบผมเน้นเรื่องอินดิเคเตอร์ระยะกลางกับยาวนะครับเหมือนกับนักลงทุนเหมือนการลงทุนนะครับแต่ก็เล่นเป็นรอบนะครับรอบนี้ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงน้อยนะความเสี่ยงน้อยก็คือใช้ค่าสถิติครบเครื่องเรื่องการเทรดเลยนะครับก็ไม่ถามว่าหวือหวาไหมผมตอบว่าไอ้หวือหวาหรือไม่หวือหวาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าระยะยาวจะเลี้ยงชีพอยู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเล่นสั้นมันก็เหมือนเบสมันก็เหมือนกับการพนันนะครับก็พิจารณาเอานะครับถ้าชอบสไตล์นี้ติดตามผมนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe นะครับเอาละครับผมจะมาดูตัวอื่นนะครับมาดูน้ำมันบ้างน้ำมันนะถ้าชอบเทรดน้ำมันก็จะเหมือนกันนะครับอยู่ไซด์เวย์นะครับไซด์น้ำมันผมให้ดูเป็นเดย์นะยังเป็นขาขึ้นเป็น49นะครับก็อยู่ที่ตอนนี้อยู่49นะครับ49เหรียญนะครับก็ส่งมอบเดือนหน้าไอ้เดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับจะเห็นว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพแต่ที่มาดูไกลๆนะมาดูไกลๆว่าเป็นอย่างไรเป็นไซด์เวย์อัพนะครับผมแนะนำเดี๋ยวผมขยายให้ใหญ่นะครับผมแนะนำให้ดูเนี่ยไม่ต้องดูเยอะนะครับน้ำมันเนี่ยภาพรวมขาขึ้นกำลังขึ้นอยู่นะครับและถ้าขึ้นต่อผมให้มองแบบนี้นะครับขึ้นต่อเนี่ยถ้าใครถือโพซิชั่นอยู่รอครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีแดงรอต่อยอดตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าคนยังไม่มีนะครับยังไม่มีโพซิชั่นใดๆแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับน้ำมันก็รอภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจมานะครับอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับน้ำมันวิ่งแน่นะวิ่งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดีมานด์ของน้ำมันผมให้ดูไกลๆเดี๋ยวผมให้ดูไกลๆถ้าผมให้ดูไกลๆคุณจะเห็นภาพอย่างนี้เห็นไหมครับราคาน้ำมันเนี่ยสร้างแก๊ปแล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับพร้อมที่จะขึ้นถ้ามองอย่างนี้นะครับมองอย่างนี้น้ำมันเนี่ยแนวต้านแรกอยู่แถวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงก่อนเปลี่ยนสีม่วงก็คือระดับวีคนะครับระดับวีคนี่ฮะสีม่วงและผมให้เล่นแค่นี้นะครับไม่ต้องเกินมากเป็นวีคไปแล้วเวลาเทรดจริงๆให้ไปดูที่ชั่วโมงนะเป็นที่ชั่วโมงก็เห็นภาพแล้วว่าถ้าชั่วโมงลงมาเนี่ยนะครับคุณได้กรอบแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้คุณจะบายต่อบายไล่ขึ้นไปหรือว่าเรียกว่าบายสต็อกนะครับและระดับชั่วโมงนั้นผมแนะนำให้มองแบบนี้มองดูนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวนะมองสีขาวเล่นอยู่ในกรอบนี้แหละครับหลุดค่อยเล่นนะครับหลุดค่อยเล่น
แล้วเป็นไงครับเนี่ยขาวแดงผมไว้ตรงนี้แล้วกันขาวแดงดุดมีคิ้วเขียวแข็งแรงแบบนี้ไปต่อนะครับที่จริงแล้วบิ๊กบาร์นะครับบิ๊กบาร์เนี่ยผมขออนุญาตตรงนี้ขยับนิดหนึ่งผมอยากให้ดูบิ๊กบาร์ตัวนี้กับสองตัวนี้นะครับไปดูอยู่ราวนี้นะครับแล้วผมเดี๋ยวผมก็เห็นภาพนะครับขยายดูผมขยายให้นะครับประมาณ 48.96 นี่ให้เล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนแต่แนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่จะเป็นไซด์เวย์ผมเชื่อว่ายังไซด์เวย์อยู่นะครับน้ำมันนะเล่นเป็นหลายชั่วโมงนะครับเล่นหลายชั่วโมงส่วนดอลลาร์อะไรครับดาวโจนส์อาทุนน้ำมันนะหุ้นดาวนะครับเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับถ้าใครเล่นดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับก็เล่นอยู่ในกรอบเหมือนกันนะครับในกรอบผมแนะนำเลยนะครับอันนี้เป็นสีแดงให้เล่นอยู่ในกรอบนี้แล้วครับเล่นอยู่ในกรอบนี้แล้วก็มาเล่นในทางเฟรมที่เล็กลงนะครับตีกรอบใหญ่ครอบเวอร์ไว้ก่อนนะครับครอบมันไว้ก่อนลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็มาดูในลักษณะระดับชั่วโมงคุณจะเห็นภาพเลยนะครับว่าเป็นไซด์เวย์จ๋าเลยนะครับเป็นไซด์เวย์ถ้าเราทนรออยู่ได้นะครับผมว่าของดัชนีเนี่ยรออัดฉีดเนี่ยรออนุมัติเรื่องงบประมาณนะครับในวันจันทร์อังคารนี่แหละครับวิ่งแน่นอนนะครับวิ่งแน่นอนนะครับวิ่งแน่นอนรวมกับทองคำด้วยนะครับงั้นมาดู GU จะพบว่าตอนนี้เป็นไงครับผมว่าทุกคนถ้าดูระดับเดย์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเดย์คาดการว่าเห็นไหมอ่อนตัวเมื่อเทียบกับขนาดปอนนะครับปอนก็มีปัญหาเรื่องเบรกซิตอยู่นะครับแต่ก็ยังมองว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนตัวกว่าเห็นไหมครับก็เลยบินนะครับ EU ก็อ่อนตัวฉะนั้นสามารถเล่นได้นะครับถ้าใครยังบายอยู่ถือ position buy ต่อไปนะครับแล้วก็ดูสั้นๆง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับดูแค่นี้นะครับว่าอยู่ในกรอบนี้หรือเปล่าแล้วก็มาถอยGU นั้นผมก็แนะนำให้เล่นระดับชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเหมือนทองคำนะเหมือนทองคำก็อยู่เล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับอยู่ในกรอบนี้แล้วดูว่าแถวนี้มีแข็งแรงไหมมีบายแข็งแรงไหมหมายความว่ามีเขียวๆขึ้นไปในทางเฟรมที่เล็กลงอีกเราก็บายต่อนะครับบายลิมิตขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามาตรงนี้มีแดงๆแบบนี้เซลลงมานะครับนี่ออกเรียงขวาละเลียงขวาแล้วก็คือถ้าดูอย่างนี้ก็คือโลยกเห็นไหมครับโลยกถ้าต้องตัดสินใจไม่ได้ผมแนะนำให้ใช้เส้น EMA นะครับ EMA 50นะใส่ลงไปก็เห็นภาพเห็นไหมครับตรงนี้บายตรงนี้ยังขายอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับที่ผมขีดบริเวณนี้ก็รับได้ในระดับ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเดี๋ยวผมเอางี้ผมตีนี่ให้นะครับมาดูระดับรายชั่วโมงดีกว่านะครับรายชั่วโมงเห็นว่านี่เป็นบิ๊กบาร์รายชั่วโมงนี้เล่นอย่างนี้เลยนะครับดีอยู่ผมเป็นสีขาวแล้วกันอาทิตย์หน้าเล่นอยู่ในกรอบนี้แหละครับความหมายก็คือว่าถ้าเขาหลุดนะครับเขาหลุดหรือเขาเพิ่มเนี่ยแข็งแรงนะครับถ้ายังจึ๊กจักจึ๊กจักนี้อยู่ในกรอบเลยในกรอบคุณถ้าอยู่ในกรอบคุณถอยไปที่ M15 แล้วเล่นสั้นได้เลยนะเล่นสั้นเล่นในกรอบถ้าหลุดขาวแล้วมีแดงแข็งแกร่งแดงลงมาแบบแดงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูก็ได้นะครับแบบนี้นะมีแดงๆเงี้ยคุณเซลลงมาเลยนะเซลอย่างนี้ยังแกว่งอยู่อย่าเพิ่งเข้าไปทำอะไรนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับรอครับรอพ้นนี่บายขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับบายเล่นไม่ต้องมากนะครับความหมายมากหมายความว่าหวังแค่นี้เห็นไหมครับหวังแค่นี้ก็พันจุดละนะครับและตรงนี้ถ้าไม่ไหวนะครับขึ้นไปไม่ไหวไม่พ้นนี่ไม่พ้นเนินเส้นขาวนี่แหละครับแล้วมีแดงๆมาเซลเลยครับเล่นเซลเลยฉะนั้นไม่ยากในการเล่นนะครับในการเล่นเอาละครับถ้าอยากจะเรียนรู้ละเอียดยิ่งกว่านี้นะครับผมแนะนำมาเรียนครับในรุ่น76สอนฟรีครับออนไลน์นะครับเพียงแต่ท่านเปิดโบกที่เราแนะนำไปนะครับเทรดในโบกที่เราแนะนำไปก็โอเ
อเคนะครับเอาละครับวันนี้ไม่รบกวนเวลาคลิปสั้นๆ30นาทีก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ